ุดทนจริงๆฤทธิ์เดอะสตาร์ขอพูดบ้างค่ะหมอฤทธิ์ขอร่วมสนับสนุนแถลงการณ์5ข้อจากบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการต้านการใช้ความรุนแรงหมอฤทธิ์จากกรณีโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากบริเวณก่อนหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีการปิดถนนโดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบริเออร์มาตั้งขวางถนนไว้ต่อมาก็มีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขับเข้ามาแต่ต้องถอยรถกลับเพราะไม่สามารถผ่านแบริเออร์เข้าไปได้ต่อมาบุคลากรทางการแพทย์386คนจากโรงพยาบาลทั่วประเทศร่วมลงชื่อออกแถลงการมุ่งมองของแพทย์ต่อสถาบันการชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมจำนวน5ข้อตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนั่นเองค่ะโดย5ข้อดังกล่าวนั้นก็ได้แก่1โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นกลางทางการเมืองการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมืองบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในทุกคนอย่างเสมอภาค2การดูแลการชุมนุมต้องปฏิบัติตามหลักสากลมาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะสอดคล้องกันกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความจำเป็นหลักความสมเหตุสมผลหลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น 3. การใช้รถยิงน้ำยางผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพเจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบแรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูงสามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งร่างกายและทางจิตใจ 4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนังและเยื่อบุหรือต่อระบบทางหายใจเช่นแก๊สน้ำตาต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ 5. เปิดพื้นที่รับฟังความเห็นของผู้ที่เห็นต่างเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องเกี่ยงด้านของบุคลากรทางแพทย์ได้ออกมาค่ะ